อีมือเดียวก็ได้ครับโอ้โหตัวนี้จะนิ่มมากเลยนะครับเป็นตัวอะไรครับลูกเป็นตัวสไปโนโซรัสอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับผมเต๋อวันนี้แล้วเราพบกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเต๋อเทเวฟู้ดทูนี้ด้วยนะครับเพื่อเต๋อพาเที่ยวครับเพื่อนๆมาดูกันครับแมวสาวตัวไหนบีมนิ่มน่าเล่นกว่ากันโอ้มาดูกันข้างน้องครับนี่คือแมวสาวของน้องเต๋อนะครับเรามาดูกันนะครับแมวสาวตัวไหนจะบีมนิ่มน่าเล่นกว่ากันนะครับมาดูกันครับมีตัวอะไรบ้างทีเล็กครับโอ้ทีเล็กเหรอครับครับนี่คือเรสตัวแรกของน้องเต๋อนะครับบีบได้นะครับน้องครับโอ้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสไปโนโซรัสครับโอ้สไปโนโซรัสเหรอครับครับเยี่ยมเลยนะครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับน้องครับเรสตัวนี้ครับบีบได้ตัวที่สองนะครับไดโนเสาร์สเตโกโซรัสครับโอ้นี่แหละครับลูกครับกินพืชกินเนื้อครับกินพืชครับกินพืชนะครับน้องครับนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับน้องไดโนเสาร์คอยาวครับโอ้คอยาวเหรอครับลูกครับชื่ออะไรครับชื่อไดคิโอโซรัสไดคิโอโซรัสนะครับน้องครับกินพืชกินเนื้อครับกินพืชครับพืชนะครับน้องครับโอ้มีเสียงด้วยนะครับเรามาลองบีบแต่ละตัวกันครับโอ้ตัวนี้เป็นไงบ้างครับตัวนี้ก็นิ่มพอใช้ได้ครับโอ้นิ่มพอใช้ได้นะครับโอ้ตัวนี้นิ่มมากครับโอ้ตัวนี้ก็นิ่มนะครับน้องครับแต่ยังไม่รู้ตัวไหนนิ่มนะครับแล้วถึงชอบตัวไหนด้วยมาบีบไปตัวนึงกันครับโอ้เป็นไงครับนิ่มครับโอ้นิ่มเหมือนกันนะครับมีเสียงด้วยไหมครับมีครับไหนกดดูสิครับโอ้จะได้มีเสียงนะครับน้องครับบีบได้นะครับโอ้ลองบีบตัวสิครับโอ้เป็นไงครับลูกวันนี้ก็ไม่ค่อยนิ่มครับโอ้ไม่ค่อยนิ่มนะครับตัวมันใหญ่นะครับตัวนี้ครับไหนบีบสิครับบีบแน่นนิดเดียวเพื่อนๆมาดูครับนะสาวตัวไหนบีบและน่าเล่นกว่ากันตัวไหนครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้แหละครับลูกครับทำไมครับลูกมันนิ่มแล้วก็เท่ครับโอ้มันนิ่มนะครับไหนบีบดูสิครับยาฮูอีมือเดียวก็ได้ครับโอ้ตัวนี้จะนิ่มมากเลยนะครับเป็นตัวอะไรครับลูกเป็นตัวสไปโนโซรัสโอ้สไปโนโซรัสนะครับมีเสียงไหมครับมีครับไหนดูสิครับโอ้นี่นะครับตัวนี้นิ่มมากเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์และกดช่วยไปเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย